ห้าราศีดวงเฮงมีเกณฑ์รวยรับทรัพย์กระเป๋าตุงก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะห้าราศีดวงเฮงมีเกณฑ์รวยโชครับทรัพย์กระเป๋าตุงเงินพุ่งกระฉูดชีวิตมีแต่เจริญได้แก่ราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมดวงดาวร้ายๆออกไปหมดแล้วแถมดวงดาวเรื่องความก้าวหน้าและชื่อเสียงเข้ามาแทนทำให้ชาวราศีกุมจะมีการประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดดเกินหน้าเกินตาจนคนอื่นอิจฉาเพราะชาวราศีกุมจะมีอิทธิพลด้านการเงินเพิ่มมากขึ้นราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤษภาคมถึง14มิถุนายนชาวราศีพฤษภโชคดีสุดๆเนื่องจากดาวร้ายๆได้ออกจากราศีพฤษภหมดแล้วแถมยังมีดวงดาวที่ดีเข้ามาอีกเหมือนโชค2ชั้นโดยเฉพาะเรื่องดวงดาวของความรักมีเลิกดีได้แต่งงานส่วนพวกที่ยังไร้คู่เตรียมสละโสดได้เลยและเรื่องการงานเรื่องเงินหากได้เริ่มต้นทำงานใหม่ควรใช้เวลาสักนิดแล้วจะบูมสุดๆราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมชาวราศีกันเป็นราศีเด่นในเรื่องของโชคลาภมากที่สุดอาจจะได้ในสิ่งที่ไม่คาดหวังโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตหรือบางอย่างอาจจะได้เกินคาดรวมถึงเรื่องความรักจะเจอเหตุการณ์เซอร์ไพรส์เกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวเรื่องสุขภาพควรระมัดระวังคนรอบข้างญาติสนิทมิตรสหายเนื่องจากดาวร้ายๆจะไปลงที่คนข้างกายมากกว่าและควรระวังเรื่องคำพูดก่อนจะรับปากใดๆราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่18ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนชาวราศีตุลเป็นราศีงานดีเงินดีแน่นอนคนที่ยังไม่ได้เริ่มยังจดจ่อจะได้เริ่มแน่นอนเพราะดวงการเปลี่ยนงานมาแรงมากคนที่อยากเปลี่ยนงานก็จะได้เปลี่ยนถ้าไม่อยากเปลี่ยนงานก็จะยังไม่ได้เปลี่ยนชาวราศีตุลโชคดีที่มีผู้หลักผู้ใหญ่รักคอยช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่ข้างๆจนทำให้เราก้าวไปสู่ความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมชาวราศีพิจิกเป็นราศีที่ชีวิตเปลี่ยนพลิกผันจากหลังมือเป็นหน้ามือเลยทีเดียวหลังจากเจอดาวเสาร์จัดเต็มมา2ปีดาวเสาร์ได้ออกไปแล้วแถมดาวพฤหัสยังย้ายเข้ามาอีกการงานและการเงินจะดีสุดๆอู้ฟู่มากและดวงดาวความรักก็ลงตัวลงเอยดีอีกต่างหากหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ